ไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังธุดงคสถานถาวรนิมิตอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเพื่อกำหนดพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณรอบๆจึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำและงานพัฒนาอาชีพของราษฎรทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามแนวทฤษฎีใหม่ชาวบ้านที่ทิ้งถิ่นที่อยู่เข้าไปขายแรงงานในเมืองจะได้หันมาให้ความสนใจถิ่นที่อยู่และกลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิดและให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ถูกสุขอนามัยส่วนสมาชิกในสหกรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและแข็งแกร่งในรูปแบบของสหกรณ์ตามหลักโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวัสดีครับผู้ติดตามชมรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาควันนี้วันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563พบกันอีกครั้งกับรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นโครงการพระราชดำริโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญเป็นช่วงที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ได้นำเสนอข่าวสารนโยบายและผลของการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดถึงการแจ้งข่าวสารและการดำเนินการในสัปดาห์ต่อไปเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและก็เตรียมความพร้อมวันนี้เช่นกับทุกพุธครับในเรื่องแรกที่เราจะมานำเสนอกับผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวสพท.จะมานำเสนอในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ซึ่งในข้อมูลที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพท.ได้รับข้อมูลมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19หรือที่เรียกว่าศูนย์สบค.และก็ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับในส่วนของข้อมูลแรกที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลสถานการณ์นะครับของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด-19 เป็นสถานการณ์ทั่วโลกครับซึ่งพุธที่แล้วนี่เรานำเสนอตัวเลขภาพรวมอยู่ที่3ล้านกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง 4,796,692 คนนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง 318,256 นะครับคนนะครับซึ่งประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาด10ประเทศเชื้อสูงสุดนะครับประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสูงสุดก็ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวเลขนี่เราเห็นว่าเป็นตัวเลขพุ่งถึง 1,496,819 คนนะครับส่วนประเทศที่ตามมาเป็นอันดับ2เป็นประเทศรัสเซียนะครับหลายประเทศครับที่เพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นประเทศบราซิลนะครับซึ่งเป็นประเทศในแถบอเมริกาใต้นะครับก็มีหลายประเทศครับที่หายไปนั่นก็แสดงให้ถึงมาตรการนะครับในการควบคุมนะครับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ2019นะครับก็เป็นข้อมูลในภาพรวมของโลกเพื่อให้เราเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับอยู่ที่มาตรการของแต่ละประเทศหรือความร่วมมือของประชาชนของแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ครับใกล้เข้ามาเป็น10ประเทศในอาเซียนครับที่มีการติดเชื้อโคโรนานะครับ2019หรือโควิด-19ก็ยังเป็นภาพที่เราเห็นเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประเทศที่ยังมีผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดก็ยังเป็นประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับถึงวันข้อมูลวันที่19พฤษภาคม2563มีผู้ติดเชื้ออยู่ถึง 28,343 คนแต่ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับ
มีผู้เสียชีวิตถึง 1,191 คนนะครับแล้วก็มีประเทศที่ติดเชื้อนะครับลดต่ำลงมาก็เป็นฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียถ้าเราดูจากแผนภูมิในส่วนตรงนี้นี่เราเห็นว่าประเทศที่ติดเชื้อไวรัสนะครับโคโรนา2019หรือโควิด-19 มากจะเป็นประเทศแถบภาคใต้นะครับตอนล่างหรือประเทศที่ติดกับชายแดนใต้นะครับก็เลยทำให้การแพร่ระบาดเชื้อนะครับทางใต้จะมีค่อนข้างที่จะมากกว่าทุกภาคของประเทศไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นข้อมูลที่ทางทีมงานของพุทธเช้าข่าวสพฐนะครับได้เอามาให้เราเห็นถึงความเคลื่อนไหวนะครับของข้อมูลนะครับของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเห็นว่าตัวเลขสะสมแน่นอนครับตราบใดที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขสะสมก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นในจำนวนที่น้อยลงนะครับถ้าเราสังเกตครับว่าในวันที่13พฤษภาคมนะครับเรามีตัวเลขสะสมอยู่ 3,017 คนนะครับมาถึงเมื่อวานครับวันที่19พฤษภาคมเรามีตัวเลขสะสมอยู่ 3,033 คนนะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับในแผนภูมิที่เห็นอยู่นะครับแผนภาพที่เห็นอยู่ในตัวสีส้มนะครับเราจะเห็นว่าเป็นที่น่ายินดีครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเลขตัวเดียวตลอดเลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติถ้าเราไม่ประมาทนะครับและที่น่าเสียน่ายินดีอีกส่วนหนึ่งครับก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับวันที่13พฤษภาคมตัวเลขอยู่ที่56วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเลขก็ยังอยู่ที่56ก็เป็นส่วนที่น่ายินดีครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขที่กำลังรักษาอยู่ในขณะนี้นี่นะครับก็มีแค่เพียง120คนครับที่อยู่ในสถานพยาบาลนะครับและที่น่ายินดีก็คือคนที่รักษาหายแล้วนะครับมีถึงจำนวน2,857 คนนะครับนี่คือข้อมูลที่ให้เห็นภาพรวมคราวนี้ข้อมูลณวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่เราให้เห็นครับว่าผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่ 3,033 มีผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวาน2รายนะครับกำลังรักษาอยู่120นะครับเสียชีวิตอยู่ที่56แล้วก็รักษาหายแล้ว 2,857 ก็อยากกราบเรียนกับทุกท่านครับว่าตัวเลขนี้จะให้เป็นศูนย์ได้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับในการที่จะไม่ประมาทนะครับยกการ์ดให้สูงๆนะครับเราต้องดูแลกันในส่วนของการที่ต้องปิดแมสอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อมีโอกาสเข้าสังคมนะครับใช้เจลล้างมือนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในระยะห่างทางสังคมนะครับ2เมตรนะครับถ้าเรายังคงทำตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ให้ความเข้มข้นกับเรื่องเหล่านี้อยู่ผมคิดว่าตัวเลขนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปนะครับคราวนี้มาดูในภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้างครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เห็นตัวเลขว่าของเราก็ไม่ขยับนะครับในภาพรวมของบุคลากรในสังกัดหรือในส่วนของนักเรียนนะครับตัวเลขวันที่13พฤษภาคมนะครับวันพุธที่แล้วนะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่15มาถึงวันอังคารที่ผ่านมาวันที่19พฤษภาคมก็มีตัวเลขอยู่ที่15แสดงว่ายังไม่ขยับนะครับในส่วนของตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมนะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของที่รักษาหายแล้วครับเรารักษาหายแล้วไป13นะครับที่อยู่ในระหว่างการรักษานะครับมีเพียงแค่2คนในส่วนของข้าราชการเรานักเรียนนะครับไม่มีการกักตัวไม่มีการเสียชีวิตณเวลานี้นะครับอันข้อมูลอีกตัวนึงที่จะนำเสนอถัดไปก็จะเห็นเป็นข้อมูลที่ว่ารักษาอยู่2รายนะครับเป็นข้าราชการครู1รายนะครับซึ่งอยู่ที่ภูเก็ตนะครับและก็เป็นนักเรียน1รายอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เราได้รับการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการสำนักเขตพื้นที่การศึกษานะครับในส่วนทั้งประถม14เขตแล้วก็มัธยม1เขตนะครับก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้พวกเราได้รับทราบนะครับในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับในสังกัดของสพฐเรานะครับและเช่นเดียวกันครับในภาวะวิกฤตโควิด-19 ทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับทางสถานศึกษาเองก็มีกิจกรรมดีๆครับในการที่ช่วยกันร่วมต้านโควิด-19 นะครับแล้วก็ตลอดถึงในส่วนของการที่ดูแลนะครับการที่จะปันความสุขให้ซึ่งกันและกันนะครับโดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา
นราธิวาสเขต2ครับโดยนายสุพจน์มณีรัตนโชติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2พร้อมด้วยบุคลากรได้จัดตั้งตู้ปันสุขนะครับเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณสำนักงานนะครับที่ตั้งอยู่และจัดตั้งกองทุนปรารถนาดีมอบเงินช่วยเหลือนะครับให้แก่นักเรียนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งถึงแม้ภาวะวิกฤตในนราธิวาสเราก็มีน้ำใจได้แบ่งปันความสุขกันครับอีกหนึ่งเขตพื้นที่ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนะครับโดยดร.ละอวิไลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนะครับได้จัดตั้งตู้ปันสุกนะครับเพื่อแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็มีสโลแกนว่าหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปันนะครับนี่คือน้ำใจคนไทยในยามวิกฤตที่เราไม่ทิ้งกันนะครับจึงต้องเป็นส่วนดีๆครับเป็นแบบอย่างดีๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เราไม่ทิ้งกันนะครับเราได้ดูแลนะครับแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันเพราะนั้นคนที่รับก็ขอให้รับอย่างมีความสุขอีกหนึ่งเขตพื้นที่ครับเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24โดยนายทวีธนอกนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจิตอาสานะครับร่วม904นะครับจิตอาสาพระราชทานนะครับพร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลายรายการครับเติมในตู้ปันสุขนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับก็เป็นกิจกรรมที่บูรณาการกันระหว่างจิตอาสา904นะครับกับการสร้างตู้ปันสุขนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนวัดรวกนะครับสายราชสงเคราะห์โดยนายนิสิตจรูนภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรวกนะครับสายราชสงเคราะห์และบุคลากรได้จัดทำตู้สร้างสุขแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนรอบๆโรงเรียนนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งว่าการแบ่งปันความสุขเราทำกันทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่ในส่วนของเขตพื้นที่ตั้งแต่สปท.ด้วยซ้ำไปครับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการสปท.นะครับลงไปถึงเขตพื้นที่และลงไปยังถึงสถานศึกษากิจกรรมดีๆเหล่านี้ครับทางรายการก็อยากจะให้ทุกเขตพื้นที่ทุกสถานศึกษาครับได้ร่วมกันจัดนะครับแล้วก็ส่งภาพนะครับแล้วก็บรรยายในส่วนของรายละเอียดมายังรายการเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับอยากกราบเรียนครับว่าวันที่18พฤษภาคม2563ถ้าท่านจำได้เป็นวันแรกที่ kick off นะครับในเรื่องของการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนะครับท่านณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองได้ลงพื้นที่ครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อตรวจเยี่ยมนะครับพร้อมรับฟังเสนอแนะนะครับความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูตลอดถึงวันเดียวกันครับท่านดร.อำนาจวิชยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมมอบนโยบายและในการจัดการเรียนการสอนทางไกลณโรงเรียนวัดบางไกรนอกจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสองท่านครับได้มีโอกาสได้มาจัดการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้รายละเอียดเป็นเช่นไรเชิญรับชมครับในการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับต้องเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในการเรียนการสอนในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีวิกฤตที่ไม่ปกตินะครับการเรียนการสอนไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมเราก็ต้องปรับตัวในทุกๆด้านครับต้องพยายามให้นักเรียนทั่วประเทศไทยในทุกชั้นเรียนมีโอกาสได้รับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพในขั้นพื้นฐานการเปิดเรียนยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเปิดเรียนวันที่1กรกฎาคมโดยมาตรการ1หรือมาตรการแรกตั้งใจจะให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กคุณครูผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษา
เป็นที่ตั้งเราจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับเพราะเรามั่นใจว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียนเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้คุณภาพที่เหมาะสมที่สุดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนถ้ามีโอกาสก็ต้องมีมาตรการของสาธารณสุขมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมหน้ากากการทำความสะอาดเว้นระยะห่างห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยลงไม่เกิน20คนการเข้าเรียนเป็นผลัดน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนที่โรงเรียนเราเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เสริมเฉพาะในเด็กนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งเราคิดว่าเด็กใน3ชั้นนี้น่าจะพอมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปในการเสริมการเรียนการสอนด้วยออนไลน์แน่นอนครับมีนักเรียนในกลุ่มนี้บางคนประมาณ 10% ของนักเรียนทั้งหมดจากที่เราทำการตรวจสอบมาไม่มีอุปกรณ์ที่ผมกล่าวถึงก็ต้องเป็นการตัดสินใจของโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะหาแนวทางในการให้ความรู้ที่ไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนๆอาจจะเป็นไปได้ครับเด็กกลุ่มนึงที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่บ้านได้ก็ต้องมาเสริมทักษะในการเรียนที่โรงเรียนเพราะจะได้รับรู้การเรียนการสอนสองทางเหมือนเพื่อนๆความพร้อมในโรงเรียนอื่นๆที่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ก็เป็นสิทธิของโรงเรียนนั้นๆครับผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูหลังจากตรวจสอบอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าโรงเรียนไหนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ม.4 ม.5 ม.6 มีนักเรียนอาจจะอยู่ชั้นอื่นๆแต่มีความพร้อมในการสอนออนไลน์ก็ยินดีครับจะทำให้เด็กนักเรียนได้ความรู้เกินพื้นฐานที่เราได้วางเอาไว้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะผลักภาระให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเพิ่มเติมในส่วนของอินเทอร์เน็ตหนึ่งกรกฎาเนี่ยโรงเรียนทั่วทั้งประเทศต้องทำการเรียนการสอนส่วนจะทำที่โรงเรียนทำที่บ้านและใช้ออนไลน์เสริมในส่วนของเด็กโตก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ในแต่บริบทนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงครับไม่ต้องลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ให้ช่วง40วันที่จะถึงนี้นะครับมาสำรวจกันถึงความเหมาะสมถ้าหากวันที่1กรกฎาคมมาเป็นวันนี้ผมคิดว่าโรงเรียน 80% ทั่วประเทศสามารถเปิดโรงเรียนได้อาจจะมีบางพื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครจังหวัดภูเก็ต5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องที่เราต้องใช้มาตรการการควบคุมโดยที่ยังไม่เปิดโรงเรียนและใช้การสอนออนแอร์ผ่านโทรทัศน์หรือว่าใช้ออนไลน์เสริมโรงเรียนอื่นๆก็เปิดได้ตามปกติโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสาธารณสุขคิกออฟในเรื่องของการที่เราพูดให้ชัดๆนะฮะให้ชัดๆและภาษาเดียวกันนะครับการ
รวจสอบการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเวลานี้คือการเปิดภาคเรียนหรือเพื่อให้เด็กมาเรียนเต็มระบบอยากดูว่าระบบที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่ออนแอร์ที่เราได้รับความกรุณาจากทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลพันเราเทียมที่เป็นวันนี้ผมถือว่าเป็นเครื่องมือหลักที่มีพร้อมตั้งแต่อนุบาล1ไปถึงม.6แล้วก็เครื่องมือนี้ได้รับความกรุณาจากกสทช.ให้ช่องทีวีเรา15ช่องฟรีทั้ง2เรื่องนี้ฟรีไม่เสียเงินไม่มีการเสียเงินมาถามว่าเตรียมการเพื่อมีต้องซื้อทีวีไม่บอกไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาภายในหรอกทีวีนี่นะครับเรื่องสองคือออนไลน์ออนไลน์ก็คือวันนี้ท่านออนไลน์จริงๆของที่นี่คือใช้ไลน์ส่วนใหญ่ออนไลน์เลยนะครับใช้ไลน์ส่วนใหญ่บางที่อาจจะใช้Google Classroom Google Suite หรือ Google Meeting นะครับที่มีอยู่หรือใช้คำว่า Microsoft Teams หรือของท่านอนุชาติใช้ Zoom ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดอันนี้เป็นเรื่องการบริหารการที่เราคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วสังคมของออนไลน์อยู่แล้วนะครับเอาไปใช้ได้ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องการออกแบบรีไซน์ของธนาคารจะออกแบบในเรื่องของมีคลิปวิดีโอนะครับกับการที่คุณครูหลายๆคนเก่งช่วยเป็นพระเอกนางเอกนะครับวันนี้พัฒนาการสูงนะฮะ acting ได้นะผมไปดูใน YouTube เนี่ย acting ได้เยอะเลยรีวิวผมดูที่ครูสาลินีเนี่ยผมชอบดูแกแล้วแก acting ดีมากค่อยๆสอนไปสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นที่เราออกไปเนี่ยแกเก็บไปอนุบาลพิจิตรนะชมและเชียร์นะก็ทำได้เลยนะฮะทุกเรียนทำได้เลยเขตไหนทำได้เลยทำเลยนะฮะทำให้มากที่สุดเพราะว่ายิ่งอยู่ใน YouTube เยอะๆเนี่ยมันก็คนดูเยอะมันก็หมายความว่าก็จะเห็นอะไรบางอย่างแทนเราที่เราจะพูดอยู่ที่เดียวเขตทุกเขตก็ใส่2อย่างอย่างที่1ก็คือวิธีการที่เรียนแนวเครื่องมือที่เรียนสื่อสารที่2คือสตอรี่ในการเรียนสตอรี่การเรียนเหมือนกับคลิปหรืออาจจะเล่าสตอรี่อื่นว่าเรียนตรงนี้เสร็จแล้วเรียนตรงนู้นแล้วเรียนแบบไหนมีใบงงใบงานตรวจงานอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นเรียนสอนได้หรือมีคลิปวิดีโอที่มีวิชาที่เรียนการสอนผมคิดว่าวัฒนกรรมตรงนี้แหละจะเป็นวัฒนกรรมในการไปรูปการศึกษาได้ดีคือครูเนี่ยจะแสวงหาองค์ความรู้แล้วเพื่อจะมาพูดกลัวพูดผิดเสร็จแล้วออกสื่อออก YouTube เสร็จแล้วพูดผิดไปเนี่ยคุณครูก็จะไม่มีคนดูยอดวิวไม่ขึ้นแล้วของใครวิวขึ้นมากกว่ากันเอาแล้วทีนี้เหมือนของบางไกลนอกว่า 200,000 แล้วเนี่ยวิวขึ้น 200,000 เริ่มคุยฉันโม้เธอได้ละ 200,000 ไม่มีใครเตรียมกันได้ละเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยสังคมออนไลน์จริงๆครับก็เป็นภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวนะครับวันคิกออฟนะครับ18พฤษภาคมที่ผ่านมากับการทดลองการจัดการเรียนการสอนนะครับทางไกลนะครับครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่2นะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะครับข้อ1ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับต้นผู้อำนวยการระดับสูงและผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่านะครับและผู้อำนวยการกลุ่มกองฝ่ายให้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานตามปกตินะครับข้อ2ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกลเป็นต้นโดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานจำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมดนะครับเมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ1แล้วข้อ3ครับให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญและกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ2ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่จะนำเรียนในวันนี้นะครับเป็นการกำหนดมาตรการในการแบบเข้มนะครับสำหรับผู้ที่แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019นะครับด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับแจ้งว่ามีบุคคลนะครับบางคนหรือกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีการใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในสื่อต่างๆอ้างว่าเป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะใบงานและใบความรู้ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าข่ายความผิดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายกรณีนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับช่วยแจ้งกำชับและตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดมิให้มีความประพฤติปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใดฝ่าฝืนและหากพบว่าเห็นมีบุคคลอื่นใดได้แอบอ้างการกระทำดังกล่าวให้ดำเนินการโดยด่วนและรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วยครับครับอีกส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ที่ทางรายการขอเป็นสะพานสำหรับการสื่อสารด้วยกันนะครับก็คือในช่วงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับก็คือตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2563ไปจนถึง30มิถุนายนนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองครับเมื่อวานเองครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบความพร้อมในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะลงพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่21คือวันพรุ่งนี้ครับพฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่17มิถุนายน2563นะครับพร้อมทั้งนี้นะครับทางก็ขอความร่วมมือทางเขตพื้นที่ครับได้ตอบแบบรายงานการตรวจราชการนะครับเพื่อติดตามความพร้อมนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดสำคัญอยู่5ประเด็นหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเป็นความพร้อมด้านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นความพร้อมในเรื่องของโรงเรียนและครูเป็นความพร้อมในส่วนของผู้ปกครองความพร้อมของผู้เรียนและปัญหาอุปสรรคตลอดถึงข้อเสนอแนะที่จะดำเนินการนะครับทั้งนี้นะครับสิ่งที่ทางคณะผู้ตรวจราชการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการนะครับลงพื้นที่ก็เพื่อต้องการที่จะทราบข้อมูลนะครับอย่างแท้จริงในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดความพร้อมนะครับในการเปิดเรียนวันที่1กรกฎาคม2563ต่อไปนะครับเพราะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ครับเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับที่เราต้องช่วยกันนะครับโดยขอใหทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ตอบแบบรายงานการตรวจราชการดังกล่าวนะครับกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่15มิถุนายน2563นะครับซึ่งรายละเอียดทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขตไหนบ้างที่ทางผู้ตรวจจะลงไปในพื้นที่แต่ทุกเขตนะครับใน225เขตจะต้องตอบแบบรายงานมาทุกเขตพื้นที่นะครับ